หัวข้อที่เราไม่ได้เป็นหัวข้อที่สอนนะแต่ว่าก็เอามาให้พวกเราเปิดพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเวลาขากรรไกรเราบนกับล่างเราเนี่ยกับเคลื่อนที่ตกกันนะครับมันก็จะมีการส่งไฟอยู่ประมาณนี้นะครับมันเป็นไดนามิกนะเวลาเคลื่อนที่กับไฟเยื้อซ้ายเยื้อขวาเห็นครับไอกระบวนการเยื้อไปว่าอย่างที่หนึ่งกับลักษณะตกเหมือนไม่ค่อยมานะครับก็ลักษณะที่มันตกกันเนาะมันก็จะแบ่งประเภทได้ประมาณให้พวกเราเห็นภาพกว้างๆไว้ก่อนนะครับคือบาลานซ์ออฟฟูชั่นเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของออฟฟูชั่นที่เราเรียนที่ทำของพรีเซนเตอร์โดยเฉพาะในมนุษย์ทั่วไปที่เราเรียนขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของมุมอันของสีแดงเนี่ยเป็นของพรีเซนเตอร์ถ้าเป็นสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยจะเป็นในส่วนของฟันธรรมชาติทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับตัวของสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยน้องอาจจะเห็นว่ามันจะมีเดี๋ยวนะมันมีเชนไนโพเทสมันมีเชนไนไกแดนจริงๆแล้วเวลาดูในปากมันก็คือสีเดียวกันนั่นแหละสีแต่มันมองเป็นคนละมุมเฉยๆมันมองคนหนึ่งมองว่าไอ้ที่การทำเชนไนโพเทสเนี่ยมันเป็นการแบ่งประเภทที่บอกว่าการสร้างออฟฟูชั่นแบบนี้การถ้ามีออฟฟูชั่นแบบนี้เนี่ยฟันเชนไนที่เป็นฟันที่แข็งแรงมากๆเนี่ยเพราะว่าเป็นฟันที่หลังยาวเนาะมันจะช่วยโปรเทคฟันหลังเวลาที่มีการเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาเนี่ยในส่วนช่วยรับแรงก็ช่วยโปรเทคไม่ให้ฟันมันเกิดอินเตอร์เฟอเรนซ์ขึ้นนะครับแต่ในส่วนของออฟฟูชั่นสกีมันก็คืออันเนี้ยสีเขียวเนี่ยจะเป็นการตรวจเวลาเราตรวจในคลินิกจริงเวลาอาจารย์ถามว่าคนไข้คนนี้มีออฟฟูชั่นสกีแบบไหนเราก็ตอบนี่แหละเลี้ยงคนไข้เลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาแล้วดูว่าตกลงเป็นเคนไนไกแดนหรือเป็นกรุ๊ปฟังก์ชันแต่จริงแล้วตัวเคนไนไกแดนกับตัวเคนไนโปรเทคอะมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่เรามองมันคนละมุมเรามองในเชิงที่ว่าอันล่างอันสีเหลืองเนี่ยเรามองในเชิงที่ว่ามันช่วยโปรเทคไม่ให้ฟันหลังมันเกิดอินเตอร์เฟอเรนซ์ขึ้นนะครับอยากให้เห็นภาพกว้างๆประมาณนี้น้องจะได้ไม่สับสนนะครับนี้มาดูตัวบาลานซ์ออฟฟูชั่นหรือบาลานซ์อาร์ติคูเลชั่นก็ความหมายเดียวกันนะครับในตัวบาลานซ์เองเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ประเภทเนาะนะครับก็คือในส่วนของไบลาเทอรัลบาลานซ์ออฟฟูชั่นนะครับยูนิลาเทอรัลบาลานซ์ออฟฟูชั่นแล้วก็ในส่วนของโพซิชั่นบาลานซ์ออฟฟูชั่นอันนี้ก็คือเวลาที่น้องเรียนฟันคอมพิวเตอร์อยู่เขาก็อยากได้แบบเนี้ยเนาะเขาเชื่อว่าถ้าทำแบบเนี้ยเดนเจอร์มันจะมีสเตบิลิตี้ที่ดีเขียวแล้วมันก็ไม่กระโดดไม่ขยับก็ความหมายของบาลานซ์ออฟฟูชั่นเนาะก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นการที่ฟันปลอมเนี่ยชิ้นฟันบนกับฟันล่างเนี่ยมันมีความแข็งกันแบบต่อเนื่องนะซิมัลเทเนียสความแข็งนะครับทั้งในแง่ของเซนติฟิกและเอ็กเซนติฟิกเดี๋ยวมาดูรูปน่าจะชัดเจนกว่าอันนี้เป็นเซนติฟิกเนาะแต่ที่เราสงสัยคงเป็นเรื่องเอ็กเซนติฟิกมากกว่าครับอันนี้คือเวลาเราเรียนฟันในตำแหน่งสมมติเราบอกให้คนไข้เอียงทางซ้ายอันนี้เหมือนกับว่าเรามองด้านหลังนะเรามองด้านหลังกระโหลกเข้าไปเนาะเหมือนเราอยู่ด้านหลังเหมือนเราหันอาร์ติคูเลเตอร์หันด้านหน้าไปด้านนู้นเราดูจากด้านหลังเข้าไปทีนี้ถ้าสมมติให้คนไข้เอียงมาทางซ้ายหรือว่ามาจับอาร์ติคูเลเตอร์เอียงมาทางซ้ายนะครับด้านซ้ายคือด้านเวิร์กกิ้งเนาะด้านขวาคือด้านนอนเวิร์กกิ้งหรือจะเรียกว่าบาลานซิ่งก็ได้นะครับนี่การที่ฟันมีบาลานซ์คืออะไรนะครับการที่ฟันมีบาลานซ์เนี่ยดูนิดหนึ่งถ้าเป็นฟันคอมพิวเตอร์เขาก็อยากได้ความแข็งถูกไหมอย่างสมมติว่าเยื่อทางซ้ายถ้าเป็นฟันมนุษย์ทั่วไปฟันด้านซ้ายก็ควรจะเป็นตัวไกด์ไปนะครับสมมติเนี่ยสมมติน้องเยื่อทางซ้ายนะอย่าลืมนะว่านี่เรามองไปจากด้านหลังนะครับสมมติเยื่อทางซ้ายฟันด้านซ้ายมันก็ควรที่จะถูเป็นตัวนำไปแต่ว่าถ้าเป็นฟันคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นฟันที่เป็น artificial tooth เนี่ยเราก็คาดหวังว่าฟันด้านขวามันจะแตกไปด้วยเพื่อที่จะให้มีบาลานซ์เพราะเชื่อว่าฟันปลอมเวลาใช้งานมันจะได้ไม่กระดกฟันจริงมันไม่กระดกอยู่แล้วเพราะว่ามีรากฟันในอวัยวะหน้าโคนไม่กระดกเลยอย่างที่บอกครับเป้าหมายของออฟฟูชั่นที่เขาทำในคอมพิวเตอร์ก็คือเพื่อที่จะเพิ่มสเต
stability เนาะ stability คือฟันคอเนี่ยมันจะอยู่ในปากได้เนี่ยมันมี retention ใช่ไหม retention มีการยืดหยุ่น stability คือเวลามันฟังก์ชันเนี่ยมันจะไม่กระดกไปใส่ก่อนหน้าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันกระดกเยอะๆเนี่ยเขาก็คอร์สเขาก็จะกังวลว่าแบบมันจะทำให้ดิบมันมีซอฟอะมันถึงว่าสันกระดูกตรงนั้นมันมีซอฟเพราะว่าแรงที่มันลงไปถึงที่มันทำให้กระดูกมันมีซอฟได้นะครับคอร์สก็จะไม่ชอบนั้นก็เพิ่มทำให้คนไข้เนี่ยมีคอมฟอร์ตที่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าฟันคอมันกระดกเยอะมันก็จะใช้งานไม่ได้ถ้าก็จะมาคอมเพนกับเราย้ำอีกทีนึงว่าบาลานซ์โพชั่นนี้ใช้ในเดนเจอร์เนาะหรือพยายามอย่ามาสับสนกับฟันธรรมชาตินะครับโอเคนี่ก็ไปเรียนในคอมพิวเดนเจอร์ละกันเนาะเป็นจุดประสงค์ของเป็นเป้าหมายการทำคอมพิวเดนเจอร์โพชั่นนะครับทีนี้มาดูตัวยูนิทัลลอกก่อนนะครับยูนิทัลลอกออฟฟิเซียลบาลานซ์หรือว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อกี้บอกทั้ง3ตัวใช่ไหมมีอยู่ในทะเลาะปลายทะเลาะแล้วก็โปรเทคซีอันนี้คือเรียงง่ายสุดเลยเรียงง่ายสุดหมายความว่าสบด้านเดียวก่อนไอ้ด้านเดียวกันเนี้ยเอาให้มันสบกันหลายๆซี่เป็นกลุ่มก่อนอันนี้เรียกว่าอยู่ในทะเลาะบาลานซ์นะครับมันมาไปนะอันนี้เรียงง่ายสุดเลยเวลาเราเรียนฟันฟอร์มคอมพิวเตอร์ถูกป่ะแต่อันที่ยากคือให้ปลาขึ้นบาลานซ์เนี่ยให้ขึ้นแบบไปแล้วก็ว่าบาลานซ์มันยากเดี๋ยวจะค่อยๆขยับเนาะขยับนะครับนี่คือง่ายสุดเลยคืออยู่นี่ถ้าเราบาลานซ์ทำง่ายคือน้องเรียนคอมพิวเตอร์ต้องมีนะครับนี่พอน้องได้อยู่ที่ถ้าเราก็น้องก็ต้องได้ไปแล้วถ้าเราด้วยนะครับไปแล้วถ้าเราก็คือทำงานนอนบนกิ่งแล้วก็ดันบนกิ่งเนี่ยก็ต้องแตกอยู่ดูรูปนะนี่ครับถ้าไปด้านรอบหมายความว่าไงไปด้านรอบก็คือสมมติน้องเยื้องไปด้านคือเขาเยื้องไปได้นี่มาถ่ายนะครับเข้าไปเนาะเหมือนเยื้องไปด้านเหมือนเยื้องไปด้านซ้ายนั่นไม่สิเยื้องไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าด้านบาลานซิ่งถ้าเป็นด้านรูปร่างขวาเขาถ่ายรูปไม่ได้อาจจะไม่ได้ตอนถ่ายจะไม่ได้ฟิตรูปอันนี้ด้านบาลานซิ่งน่าจะเป็นด้านซ้ายแล้วด้านบนอีกด้านขวาเอาว่าเวลาน้องเรียนฟันคอมพิวเตอร์มันต้องเกิดเหตุการณ์นี้ครับนั่นเหมือนรูปด้านล่างขวาที่ชี้นะครับคือเหยียบอันนี้คือด้านฝั่งตรงข้ามที่เหยียบไปก็คือด้านบาลานซิ่งก็ต้องแตกออกไปเป็นแบบฟันมนุษย์ทั่วไปจะไม่เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่ามียูนิทัลเล่าบายลัทัลเล่าแล้วครับก็จะมีตัวของโปรตุสีเนี่ยก็ต้องเป็นบาลานซ์เหมือนกันเป็นบาลานซ์ออปูชั่นเหมือนกันถ้าวงเล็บว่าคอมเพลชันเดนเจอร์นะหมายความว่าสมมติอันนี้คือน้องเรียงฟันมาให้จริงๆมันก็มีโอเวอร์เจโรไปประมาณ1-2นิ้วถูกไหมทีนี้อันนี้เหมือนกับพอโปรตุชั่นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเอทูเอทถูกปะเห็นรูปไหมซึ่งจริงๆแล้วจะต้องมีจุดศกมีคอนแทคเกิดขึ้นที่ฟันหลังด้วยนะครับจริงๆจะต้องมีจุดศกที่ฟันหลังด้วยแต่มันจะมีรูปอื่นที่เห็นนะเช่นอันนี้เป็นต้นดูรูปด้านซ้ายเห็นไหมเขาทำโปรทูซีเนี่ยนี่คือถ้าสมมติน้องทำโปรทูชั่น
ใน articulator ออกมาเนี่ยครับมันจะเป็นตัวเป็นตัวเอ็ดข้างหน้าใช่ปะแต่ข้างหลังก็ควรจะต้องมีคอนแทคด้วยอันนี้ก็จะเป็นโปรดักซี่ชนิดที่3เนาะแต่อีกนิดนึงครับเพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับเราเห็นว่าน้องน้องนึกภาพว่าไอคอนแทคที่ฟันหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าฟันมีพาร์ทใช่ปะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะฟันมีพาร์ทแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดน้องเลือกฟันที่มันไม่มีคัสอะเขาเรียกอะไรซีโร่คัสป่ะคุณไหมเวลาเลือกซี่ฟันปลอมอะมันจะมีวิธีการเลือกที่เป็นซีโร่คัสอยู่นะครับถ้าน้องทำซีโร่คัสเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้น้องจะเห็นนะว่าฟันตรงนี้เนี่ยจะไม่มีคัสฉะนั้นถ้าเวลาน้องทำโปรทูซีมันก็จะไม่มีคอนแทคด้านหลังถูกไหมเพราะมันก็จะลอยถูกปะเพราะฉะนั้นมันเลยมีสิ่งที่เรียกว่าบาลานซิ่งแหลมตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นความแข็งด้านหลังมันก็เลยจะเกิดบาลานซ์ไม่ได้ในฟันที่ไม่มีคัสแต่ที่ไม่เย็นถ้าน้องเลือกใช้ฟันที่ใหญ่น้องก็ต้องทำบาลานซิ่งแหลมเพื่อให้มีปกติบาลานซ์นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับย้ำอีกทีฟันธรรมชาติกับฟันปลอมไม่เหมือนกันเนาะทีนี้จะบอกว่าถ้าเป็นฟันธรรมชาติเนี่ยไปแล้วก็บาลานซ์ดิสแลนเนาะไม่ควรมีถ้ามีอาจจะเป็นแลนได้นะครับส่วนไปท่อบาลานซ์นะครับในฟันปลอมในเจอเนี่ยนะครับก็ทำให้ฟันปลอมไม่มีสเตบิลิตี้ที่ดีขึ้นเนาะตอนนี้ใช่แล้วนี่ออกแล้วฟันมันเรียกว่าโมโนเพลนโมโนเพลนก็คือที่เป็นซีโร่คัสนะครับจะเรียกว่าโมโนเพลนวิดบาลานซิ่งเนี่ยคือถ้าน้องเลือกฟันที่เป็นแบบนี้น้องก็ต้องทำบาลานซิ่งอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประมาณส่วนว่าคนไข้คนนี้จะเลือกใช้ซี่ฟันแบบไหนน้องก็ต้องไปเรียนต่อในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมถ้าสมมติสันนิษฐานคนไข้เตี้ยไม่อยากที่เกิดอะไรนะไม่อยากให้เกิดเวทาลอฟอร์สเยอะสารดิบคนไข้เตี้ยคือถ้าเกิดแรงเวทาลอฟอร์สเยอะเนี่ยมันจะทำให้หลิ่นมีซอฟได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกฟันที่มันค่อนข้างที่จะไม่มีคัสแบบโนโมโนเซนแต่ถ้าคนไข้มีสารดิบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถเรียกฟันมีคัสได้ก็ใช้ฟันมีคัสไปเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อก็เดี๋ยวไปเรียนต่อในพิเดนเซอร์แล้วกันวันนี้เมื่อวานมีคนมาถามว่าความแตกต่างคืออะไรเดี๋ยวคืนอ่านเก็บเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนเนาะนี่เป็นซ้ายของอาจารย์ที่อาจารย์สมศักดิ์มาเกียรติคุณที่มาที่โดนนักเป็นหัวหน้าภาคให้เกียรติอาจารย์ที่เข้าเรื่องของเรานะครับ articulator แล้วก็ base bow articulator ที่ใช้รุ่นอะไรเดี๋ยวจะไม่เป็นอยู่ด้วยกันคือมันก็มี articulator มาใหม่หลายรุ่นนะครับแล้วก็สำหรับตรงๆว่าปัจจุบันที่ไม่ใช้ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็หมอฟันทั่วไปก็น้อยคนที่จะมี articulator ติดตัวแต่อาจจะเป็นพวกหมอพอน่าจะมีอยู่บ้างแต่ปัจจุบันมันก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นงานดิจิตอลแล้วอะเห็นไหมเป็นงานดิจิตอลแล้วนะครับที่ก็ส่งให้สแกนตาส่งให้แหละทำขอบฟันทำบริดทำอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคก็มาดูตัวอาร์ติคูลเลเตอร์ก่อนเนาะก็ที่อยากให้ดูคืออยากให้ดูอยากให้แบ่งประเภทได้นะครับเลือกประเภทได้ก็ในส่วนของไปโฟนก็ไปว่าไปโฟนในส่วนของไปโฟนอ
ในส่วนของ Facebook ที่ผมไม่ได้มาสอนวิธีเรคคอร์ดนะครับแต่สอนให้ดูว่าเพจของ Facebook มีแบบไหนบ้างแล้วก็ใช้อะไรเป็นประโยชน์นะครับมาดูตัวแรกก่อนเนาะถามว่า Twitter นะครับมันก็คือเครื่องมือนึงนะครับที่ใช้มันจำลองหลายๆอย่างในช่องปากคนไข้ได้นะครับซึ่งมันจะเอาไว้ติดกับตัว Upper and Lower Model ก็คือตัวแคสของเรานั่นแหละที่กินปากได้มาหรือได้มาด้วยกระบวนการแบบต่างๆนะครับโดยมันจะมีลักษณะที่เป็นบานครับแล้วก็มันแปลว่าบานครับปากขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับก็คือตัวที่คุณเติมเนาะถ้าตามความหมายของGlossary of Orthodontic ของ9 Edition นะครับก็มันไอตัวที่คุณเติมเนี่ยมันหมายถึงเครื่องมือนะครับที่ใช้จำลองครับหรือว่าแสดงลักษณะของจอยก็คือที่บริเวณหน้าจอยของคนไข้กับกรามเนาะก็คือว่าจอของคนไข้นะครับจำลองโดยที่มันก็จะมีไอตัวมาซิลารีแคสกับมาดิบูล่าแคสเนี่ยไปเกาะอยู่ที่ตัวอาร์ติคูเลเตอร์นั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะจำลองการเคลื่อนที่ของขาคนไข้ได้แต่ว่าอาร์ติคูเลเตอร์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะจำลองการเคลื่อนที่ได้ไม่เหมือนกันนะครับข้อดีของอาร์ติคูเลเตอร์เนาะว่าสมมติน้องจะดูว่าคนไข้คนนี้เป็นโมล่าพาร์ท1 2ทีเนี่ยมีรู้วิธีการดูแล้วจะจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามีเซลล์ลิโก้พาร์ทของฟันบนมันเป็นศพนกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราพิมพ์ปากคนไข้ออกมาดูแล้วเอามาเข้าอาร์ติคูเลเตอร์เราจะสามารถมาส่องเอามาส่องด้านหลังได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฟันมันเอียงอยู่ไหมฟันมันตกกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูเพิ่มได้เนาะพูดง่ายว่ามันช่วยประเมินช่องปากคนไข้ได้นะครับแล้วก็ดูว่าการสบฟันด้านหลังที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าในปากเราเห็นแต่ด้านบล็อกคอเนาะด้านริมขั้วเราไม่รู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้จากการที่สบที่เอามาเข้าอาร์ตินะครับแล้วก็สามารถช่วยวางทรีทเมนต์แพลนได้นะครับแล้วก็สมมติน้องจะทำ EPD หรือ RPD นะครับน้องก็ควรจะต้องพิมพ์ปากคนไข้แล้วก็เอามานั่งเข้าอาร์ติคูเลเตอร์แล้วก็มานั่งดูว่าเอ๊ะเราจะวางตะขอตรงนี้ได้ไหมฟันมันเอียงพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยวางทรีทเมนต์แทนได้นะครับแล้วก็สามารถส่งอาร์ติคูเลเตอร์นั้นอะไปใช้ในการทำชิ้นงานต่อได้ไหมเพราะว่าสมมติน้องมีอาร์ติคูเลเตอร์เองแล้วมีปากคนไข้มาแล้วเอามาเข้าอาร์ติเรียบร้อยนะครับทีนี้น้องก็วางแผนเสร็จก็ส่งอาร์ติตัวนั้นอะกลับไปให้แล็บนะครับเพื่อที่จะทำงานพอร์ตกลับมาใส่ให้คนไข้นะครับก็ทำอันนี้คือเป็น indirect method เช่นที่น้องเรียนฟันคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยน้องเรียนเสร็จปุ๊บน้องก็ส่งให้แล็บเพื่อแพทย์น้องก็ได้เป็นชิ้นงานกลับมาครับประการของคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็อยากจะลองให้โมเดลที่เราพิมพ์ปากมาบนร่างนะตกกับปากคนไข้มากที่สุดเนาะแล้วก็สามารถที่จะจำลองการเคลื่อนที่ผ่านกันได้แบบดีที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างนะองค์ประกอบเนาะก็จะมี4ส่วนหลักๆคือส่วนของโพสเทเรียด้านหลังมันก็คือตัวคอนเดล่าไกแดนเนาะจำได้ไหมที่อธิบายเมื่อวานคือคอนเดล่าไกแดนเวลาเราปากไม่แน่ใจว่าของน้องเป็นอาคอนหรือนอนอาคอนเขาเดี๋ยวค่อยดูเอาเป็นว่าตรงด้านหลังเนี่ยมันจะจำลองส่วนของPMJ คนไข้ตรงบริเวณหน้าหูในส่วนของด้านหน้ามันก็คือส่วนของแอนติเลียใกล้แดนน่ะแอนติเลียของตัวนี้แฟกเตอร์ที่เราเลคเชอร์กันไปเมื่อวานมันจะมีส่วนของที่เซลล์พินที่เซลล์เทเบิลรองแล้วก็ปรับมุมตรงเนี้ยในตรงเนี้ยโดยส่วนใหญ่จะสามารถปรับมุมได้ปรับขึ้นลงเราก็สามารถปรับที่เซลล์ใกล้แดนได้ปรับเราอยากดีไซน์ให้ที่เซลล์ใกล้แดนเป็นยังไงก็สามารถที่จะปรับคาดนี้ได้ในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนของแมคซิลารี่กับแมนดิบูล่าก็เอาไว้ติดกับแคสเท่านั้นแหละนะครับนี่ก็เป็น4ส่วนหลักๆของตัวดิโพลิเตอร์ทีนี้มาดูคลาสสิฟิเคชันเนาะคลาสสิฟิเคชันอันดับแรกก็สามารถแบ่งประเภทได้ตามเรียกว่าอะไรการดีไซน์ของอนาโตมีหรือว่าแบ่งประเภทตามเรียกว่าปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าถ้าสมมติเราดีไซน์ตามอนาโตมีเนาะ
มันจะมีแค่2ประเภทคืออาร์คอนกับนอนอาร์คอนนะครับคำว่าอาร์คอนก็คือว่าปกติตัวที่เคลื่อนที่คือหัวคอนไดเนาะหรือว่ากระดูกมาดิเบิลเรามันมีหัวคอนไดถูกไหมหัวคอนไดเนี่ยมันก็จะไปพาดอยู่ตรงอาร์ติคูล่าฟอสซ่าหรือว่าอาร์ติคูล่าฟอสซ่าหรือว่ากีนาฟอสซ่ามันเป็นชื่อเดียวกันเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยตัวคอนไดเป็นตัวถูกดึงออกมาข้างหน้าถ้าสมมติอาร์ติคูลเลเตอร์อันนั้นน่ะมันจะมีตัวเราเห็นนะมันจะมีตัวบอลที่เป็นกลมๆอยู่ตรงอาร์ติคูลเลเตอร์เห็นเนาะถ้าไอ้ตัวกลมๆนั้นน่ะติดอยู่กับส่วนล่างของอาร์ติคูลเลเตอร์ก็หมายความว่ามันจำลองเป็นคอนไดจริงๆเนี่ยมันจะเรียกว่าเพนนี่ว่าอาร์คอนแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ตัวกลมๆที่เป็นคอนไดนั้นน่ะที่มันแค่ที่มันเป็นกลมๆนั้นน่ะมันไปอยู่ติดกับส่วนของอัปเปอร์พาร์ตตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นกลุ่มนอนอาร์คอนมีออกไหมเพราะว่ามันจะกลับด้านกันเนาะจริงๆแล้วคอนไดมันควรจะต้องติดอยู่กับมัลติเบิลหรืออันล่างถ้าอันตีตัวนั้นส่วนบอลเนี่ยติดอยู่กับส่วนล่างเหมือนกับในคนจริงๆเนี่ยจะเรียกว่าอาร์คอนนะครับแต่ถ้ากลับกันก็จะเป็นนอนอาร์คอนก็คำนิยามมันก็อาร์คอนมันก็มาจากอาร์ติคูเลเตอร์ควอนไดที่มันจำลองมาได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นคำนิยามที่เฉยว่าถ้าตรงส่วนของโพสิเดียของคอมพาร์ตเมนต์ก็คือเป็นส่วนด้านหลังพลังตรงส่วนที่จำลองเอ็มเอ็มนะฮะถ้ามันมีลักษณะที่เหมือนกับฮิวแมนเอ็มเอ็มมันก็จะเป็นอาร์คอนชาร์ตนะครับอันนี้น่าจะทำให้เห็นภาพชัดกว่าเนาะจะเห็นว่าตัวกีนอยฟอสซ่ามันก็ควรจะต้องติดอยู่กับส่วนของกระโหลกผ่านกระโหลกส่วนบนถูกปะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของตัวคอนไดครับแมนดิเบิลคอนไดเนี่ยมันก็ควรจะต้องติดอยู่กับส่วนของตัวของคอนเนตของตัวคอนเนตนี่ครับถ้าเกิดมันเป็นมันเชื่อมกับล่างตัวบอลเนี่ยเชื่อมกับล่างก็จะเป็นคอนไดมีคำศัพท์เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับก็คือส่วนของ guiding element กับ candela element นะครับตัว candela element เนี่ยก็คือในส่วนของกลมนั่นแหละแต่ส่วนของ guiding element เนี่ยมันคือ pathway ตรงเนี้ยเห็นที่เดียวตรงนี้เนาะนี่ครับ guiding element มันคือส่วนของ pathway ตรงเนี้ยซึ่งไอ้ articulator ของน้องอ่ะก็คิดว่าน่าจะปรับได้นะปรับองศาเนี่ยได้หมายความว่า articulator ของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยตัวนี้มันจะได้เป็นเซนในการซื้อมันจะปรับค่าตัวคอนเนล่าแก่แต่ตรงนี้ได้โอเคนี่เห็นภาพจัดขึ้นตัวคอนเนล่าเรียนเน้นคือส่วนของบอลนั่นแหละนะครับถ้าอย่างในรูปนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอาร์คอนถูกไหมเพราะว่ามันติดตัวคอนไดตัวไอตัวบอลเรียนเน้นเนี่ยมันติดอยู่กับอาร์ติคูลเลเตอร์ส่วนที่เป็นโลเวอร์ของอันนี้นะครับส่วนของแกรี่เนี่ยเป็นสมาร์ทที่จะปรับค่าได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างอาร์ติคูลเลเตอร์นะครับที่เป็นอาร์คอนแทสนะครับก็คือที่สมัยที่เรียนก็ใช้ตัวนี้แหละคานาลเป็นหลักนะครับเป็นอาร์คอนเนาะโอเคเมื่อกี้ถ้าแบ่งตามลักษณะของอนาโตมีเนาะแต่ถ้าแบ่งตามลักษณะการปรับค่าได้มากน้อยแค่ไหนมันก็จะมี3ประเภทนะครับคือ non adjust semi adjust แล้วก็ fully adjustable articulator นะครับมาดูส่วนของ non adjustable articulator ก่อนเนาะ non adjust ก็ชื่อตรงตัวครับปรับค่าอะไรไม่ได้เลยเนาะปรับค่าอะไรไม่ได้เลยมันจะจำลองมันจะตัว non adjust เนี่ยมันจะเวลาใช้มันจะได้แค่อ้าปากอุบปากตำแหน่งเดียวนะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันจะจำลองตำแหน่งของฟันได้แค่ตำแหน่งเนี้ย ICP นะครับตำแหน่งที่ประสบกันเรียนตัวเดียวแค่นี้ตัวเด็กก็มันจะจำลองได้แค่นี้นะครับไม่สามารถที่จะจำลองแบบเป็นที่แบบเอ็กซ์เทนต์ได้เลยnon adjust จะมีแบ่ง subtype เป็นอีก2ประเภทนะครับคือ simple hinge กับ mean value articulator นะครับถ้าเป็นแบบก๊อปแก๊ปที่ดูรูปเมื่อกี้จะเป็น simple hinge นะครับ
คือจำลองได้แค่ SCP แต่ว่าถ้าเป็น Mean Value จะแต่แล้วจะมีรูปจริงนะครับมันอันที่เป็น Simple Hint ก่อนเนาะ Simple Hint ก็คืออันที่ดูในรูปเมื่อกี้นะครับมันก็จะใช้ง่ายแล้วก็เล็กสะท้อนพกไปไหนง่ายนะครับมันไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่มากเนาะแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของมันคือมันไม่ค่อยจะตัดต่อการเคลื่อนที่แบบ Instant ได้เลยนะครับสามารถจะ Simulate แค่ตำแหน่งเดียวคือในตัว SCP นั่นแหละนะครับหน้าปัดปัดหน้าปัดปัดใช้ตำแหน่งเดียวแล้วก็ใช้กับเป็นโบไม่ได้การดีไซน์ของมันก็จะง่ายแบบนี้นะครับเพื่ออาร์มรู้ว่าอาร์มจะเห็นว่ามันไม่มีอินทิชชั่นผิดเนาะมันปรับไม่มีค่าอินทิชชั่นไกด์แดนอะไรให้เราปรับเลยตัวบอลอะไรก็ไม่มีนะครับปรับไปได้แค่ไหนก็ได้ครับก็อันนี้การดูลูกเนาะมันก็จะมีตัวเนี้ยปรับหน้าถูกหน้าถูกได้เล็กน้อยที่เป็นตัวสต็อปแอนด์สกรูอีกคนนะครับฟังแค่นั้นแหละอีกอันนึงเดี๋ยวขอพูดอันนี้อีกนิดหนึ่งครับถามว่าปัจจุบันยังใช้อยู่ไหมก็ยังใช้นะแบบก็ยังใช้อยู่นะครับแต่จะใช้ในกรณีควรจะใช้ในกรณีเคสที่สมมติคนไข้ฟันหายที่เดียวฟันหน้าปกติกระเด็นหายไปจะใส่แค่ที่เดียวนั้นอ่ะก็อาจจะอนุโลมว่าคงไม่ต้องมาใช้เทคนิคเซนติกซ้ายขวาเยื้องซ้ายเยื้องขวาอะไรก็ได้ก็แบบแล้วก็จะรวมโอเคทำฟอร์มที่เดียวก็ใช้เป็นซิมเปิลดีมากันง่ายเวลาแล็บเขาทำเขาก็จะส่งรูปมาให้เราดูง่ายหรือจะส่งที่งานกลับให้เราดูก็ง่ายเพราะว่ามันทำง่ายนะครับแล้วมันก็ราคาถูกด้วยนะครับก็พอเราลงใช้ได้ถ้าเป็นมันปลอดภัยไปไม่กี่ซี่อะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้พูดถึงแค่ที่ข้อจริงๆนะมันเป็นข้อจริงๆแต่ถ้าบริการพออาจารย์เขาอาจจะอยากได้แบบต้องเช็คคอนทูชั่นเช็คเอ็กเซนติกอยู่บ้างอะไรเขาก็อาจจะทำกันหน้าที่เดียวก็ขอดูหน่อยละกันอะไรอย่างเอาใส่เซมิอาจารย์มาแต่ว่าถ้าพูดถึงแค่ที่ข้อจริงๆนะครับก็ปัญหาที่ซีนสองซีนก็อาจจะแค่ที่ประเดี๋ยวจบเดี๋ยวจะเป็นมันอาจจะไม่ตรงนิดหน่อยหมายถึงว่าเวลาที่เอ็กเซนติกตรงทุกซีนอาจจะกระแทกนิดหน่อยแต่เราก็ไปแก้ในขาของใครเอาโอเคอันนี้เป็นยังเป็นนอนแอดจาร์อยู่นะแต่ว่าเป็นมีแวลูมีแวลูนี้ก็คือปั่นได้มันปั่นไม่ได้แต่ว่ามันมีค่าประมาณนะครับก็คือดูตรงนี้นะให้ดูรูปน่าจะชัดเจนกว่าเนี่ยมันมีค่าความเป็นรากไกด์แดนของมันอยู่นะครับแต่มันปั่นไม่ได้นะครับลองแอดซะเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนของ upper arm lower arm เนาะในขณะเดียวกันมันจะมีส่วนของโพสิเทียร์ของพาร์เมนต์มีส่วนของโพสิเทียร์ของพาร์เมนต์นะมันสามารถที่จะเคลื่อนอัพเปิดแอปเปิดเคลื่อนคล้ายคอนเทนเนอร์ไกด์แดนได้แต่มันจะถูกฟิกค่านี้ที่30-30องศามันจะปรับไม่ได้มันก็ยังอยู่ที่กลุ่มที่เป็นนอนแอสซานอยู่บางรุ่นก็จะมีส่วนของโพสิเทียร์ของพาร์เมนต์ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกคือประเภทนี้จะปรับค่าไม่ได้แต่ถามว่ามีไหมว่ามีแต่ว่าในรูปนี้ไม่มีรูปธุรกิจในรูปนี้มีแต่ส่วนของคนที่เกี่ยวของการเงินนะเนี่ยจะเห็นว่ามันมีค่าสัมเดลากายันของมันอยู่แต่ว่าของคนที่เกี่ยวการเงินมันแต่ว่าจะปรับค่าได้อันนี้ก็เป็นน้องที่เห็นว่าไอ้ตัวบอลเนี่ยมันติดอยู่กับส่วนของอัพเปอร์เนาะเพิ่มขาดจะได้ว่านี่เป็นนอนหลับกว้างโดยสรุปข้อดีข้อเสียของ non adjustable articulator เนาะข้อดีของมันคือไม่แพงซื้อได้เยอะแหละผมก็จะชอบใช้ประเภทนี้เนาะจะชอบใช้ถ้าสมมติน้องต้องการที่จะดู extensity เยอะๆน้องอาจต้องเขียนคอมเมนต์ไปว่าขอ articulator แบบ semi adjust มาดูอยากให้เขาถ้าเกิดน้องไม่ได้คอมเมนต์อะไรน้องบอกว่าขอดูการเรียงฟันหน่อยค่ะจะมีแบบไปเขาก็จะส่งเป็นน้องแอดแท็บมาให้เราถ้าเกิดน้องคอมเมนต์ไปว่าขออาร์ติคูลเลเตอร์เป็นเซนิอาจารย์นะผมจะดูเซนสิทีฟหน่อยก็เขียนคอมเมนต์ได้แบบไปเวลาทำงานจริงโอเคแล้วก็การใช้แบบนี้ข้อดีอย่างคือประหยัดเวลาครับถ้าเกิดน้องใช้เซนิอาจารย์น้องก็ควรจะต้องทำเฟซบุ๊กทำเฟอร์ด้วยการตั้งค่าต่างๆก็ต้องมาเสียเวลาตั้งค่าอีกใช้เวลาเทคทางค่อนข้างเยอะ
เนาะข้อเกียร์ก็อย่างที่บอกครับมันจะจำลองชาร์จสปาร์ตที่ตัวเองเนี่ยติดเกียร์เนาะมันก็จะมีเออร์เลอร์เยอะเวลาให้คนไข้ไปกัดในปากจริงคนไข้เย็บซ้ายเย็บขวามันก็อาจจะมีกระแทกต้องไปแก้ในปากเยอะครับในบริเวณสุดท้ายมันจะเขียนว่าข้อเสียของการใช้ articulator แบบนี้ก็คือ the dentist must be prepared to face the time that the restoration is not all wrong หรือเราไปเสียเวลาต่ำโอเคมันมีค่าที่เราไม่ได้เช็คตอน eccentric อ่ะมันคือ articulator มันเช็ค eccentric ไม่ได้ถูกไหมเราจะจัดอะพอมันเช็คไม่ได้ปุ๊บไปใส่ในปากจริงก็จะ error แต่พอแต่ถ้า error เราก็แก้ในปากจริงซึ่งอันติเกเตอร์ที่เราใช้ตอนนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับแต่จะเป็นอาคอนหรือเปล่าอาคอนต้องไปดูของตัวเองดีเพราะเข้าใจว่าเคยดูนักศึกษาหลายรุ่นแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันในรุ่นเดียวกันก็มีอันติเกเตอร์คนละแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแวรี่มากครับก็ไปดูว่าของเป็นอาคอนหรืออาคอนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเซมิเนตทั้งหมดนะครับโอเคเซมิแอดดัสนะครับก็จะมีลักษณะขนาดของตัวที่เกรเซอร์ก็จะใกล้เคียงกับปากของคือถ้าเป็นนอนแอดดัสจะอันเล็กมากนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของเซมิแอดดัสก็จะใกล้เคียงกับมนุษย์ขึ้นมากขึ้นนะครับสามารถที่จะปรับค่าตัวแอนติเอียนกับคนที่เด่นของตัวนี้ได้ก็คือปรับดิจิทัลไกด์แดนกับคอนเดล่าไกด์แดนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจำลองการเคลื่อนที่แบบเคลื่อนติดได้นะครับอาจจะไม่แบบ 100% เหมือน fully adapt แต่ว่าก็ถือว่า cover สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็มี accuracy มีความแม่นยำที่มากกว่าส่วนของอะไรก็เหลือแล้วในเมื่อมันสามารถที่จะจำลองการเคลื่อนที่ได้ก็ซึ่งนะครับอย่างที่บอกครับบางคนก็จะได้เป็นอาคอนก็เป็นนั่งดูว่าเป็นส่วนของคอนเดล่าของคนนี้มันติดอยู่กับส่วนของที่เป็นเชือกด้านบนหรือด้านล่างนะครับแล้วก็ส่วนของเซมิแอดดัสเนี่ยมันก็ใช้จำลองเฟสโกได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเฟสโกหลักการคืออะไรพูดเลยแล้วกันคือพยายามอย่าจำเฟสโกอย่าจำนะครับพยายามเข้าใจว่าน้องลองนึกภาพว่าสมมติมีคนไข้คนหนึ่งเดินเข้ามาเนาะอยากทำคอมพิวเตอร์ไม่มีความซักซี่เลยเนี่ยทำคอมพิวเตอร์ประเด็นคือเราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้ควรจะต้องมีสมมติว่ามองด้านข้างคนไข้เนาะเราจะรู้ไงคนไข้ควรจะมีฟันแบบนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับมันเลยจำเป็นต้องมีการจำลองปากคนไข้กับฐานกะโหลกนี่ออกไหมจำลองปากคนไข้กับฐานกะโหลกเนาะอุปกรณ์ที่ใช้มันเรียกว่าเฟสบวกอยากให้น้องเข้าใจแบบเวลาพูดเข้าใจง่ายๆว่าเฟสโฟทำหน้าที่อะไรครับถ้าท่องอะไรไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าอยากให้เราเห็นภาพว่าเวลาคนทำคอมพิวเตอร์เดินเข้ามาไอ้แคสอันบนอันเนี้ยเวลาเราเอามาใส่แอนติคูลเลเตอร์อ่ะมันควรจะต้องแบบเอียงยังไงซ้ายขวาบนล่างยังไงนะครับเนี่ยเราเลยต้องการทำเฟสโฟแต่เดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนของเฟสโฟจะมีคำนิยามละเอียดอยู่นะครับโอเคถามว่าตัวเซมิแอดดัสอะไรได้บ้างครับก็เนี่ยคอนเดล่าอินเทอร์เนชั่นก็คือคอนเดล่าไกด์แดนนั่นแหละนะครับไม่เห็นเองเกิลไปดูเนาะอินเทอร์ไกด์แดนแล้วก็อินเทอร์คอนเดล่าบางรุ่นจะปรับอินเทอร์คอนเดล่าดีแทนได้นะครับนี่ก็จะยากนิดนึงนะครับเขาถามว่าข้อแตกต่างระหว่างอาร์ติคูเลเตอร์ที่เล็กกับอาร์ติคูเลเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นเช่นอันเล็กๆก็พวกนอนแอดดัสใช่ปะกับเซมิแอดดัสอย่างที่พี่บอกที่มันจะใหญ่ขึ้นมาใกล้เคียงกับปากของใครทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างอาร์ติคูเลเตอร์ที่เล็กกับใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่เนาะน้องลองนึกภาพว่าถ้าเป็นอาร์ติคูเลเตอร์อันใหญ่นะก็คือลูก A นะอันนี้ใช้อาร์ติคูเลเตอร์อันใหญ่เพราะว่ารัศมีมันจะแคบมันจะกว้างใช่ปะมันจะเป็นสีแดงนะเส้นสีแดงเนี่ยเป็นลูก Aมันจะกว้างนะครับ
ราคิดภาพว่าถ้าอธิบดีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับมนุษย์เขาห้าปากอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติเราใช้เลือกใช้อธิบดีอันเล็กเนี่ยครับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะเกิดอินเทอร์เฟอเรนซ์ที่ดิจิทัลอินทายเพนของฟันล่างนะครับของฟันล่างตรงเนี้ยดิจิทัลอินทายเพนดิจิทัลอินทายเพนนะครับแล้วมันก็จะเกิดเวลามันถูกกันเนาะมันก็จะถูกกับตรงมีเส้นมีทายเพนของฟันบนตรงเนี้ยนะครับมันจะเกิดอินเทอร์เฟอเรนซ์กันเพราะว่าอ่าโคเชอร์ของอันติเกรเตอร์อันใหญ่กับอันเล็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเวลาคนไข้อ่ะปากใหญ่คนไข้ปากใหญ่คล้ายลูกเอแต่ว่าพอเอามาใส่ในอันติเกรเตอร์ที่เป็นอันเล็กๆแล้วโคเชอร์เป็นแบบเนี้ยมันจะติดเวลาอ่านปากแล้วมันจะติดตรงดิสซอลอินไทเพนของฟันล่างกับมีเส้นอินไทเพนของฟันบนเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าสมมติแบบส่งไปแล้วตรงแหลมปึ๊บทำมาเนี่ยทำไมเอามากัดแล้วมันค้ำๆกระแทกตรงแถวๆเนี่ยแถวๆที่ชอบมีใครเป็นชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ขนาดที่มันใกล้เคียงกับปากคนไข้ใช้เส้นนอนใช้เส้นอาจารย์เนี่ยก็จะดีกว่าอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใหญ่กับเล็กมันก็จะมีลักษณะของอินเตอร์คอนเดล่าดิสแทนที่ต่างกันด้วยถูกไหมนะครับทีนี้เลคเชอร์เมื่อวานเนาะถ้ายิ่งระยะตรงนี้ยิ่งห่างนะครับมุมระหว่างมิดเดิลทูซิกกับเทอร์ทูซิกมันก็จะมีแคบถามว่าจริงพอไปถึงหน้างานแล้วมันแบบรู้สึกว่าคีนเข้ากับซิงฟิกแคนไหมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็อย่างน้อยที่รู้หลักการว่าเขายังเอามาเชื่อมกับเชื่อมเมื่อวานนะครับก็จะมีผลการเลือกอาร์ติสต์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับเข้าใจว่าในส่วนตรงเนี้ยสองสไลด์เนี้ยถ้าใครไปสอบเรียนสองคอร์สน่าจะต้องใช้นะเป็นคอร์สสไลด์เนี้ยอาร์ติคูเลเตอร์เล็กกับใหญ่Fully adjustable articulator นะครับก็ปรับไปทุกทิศทางแต่ว่าตัว articulator แบบนี้ต้องใช้คู่กับ face bowl ที่เรียกว่า kinematic face bowl เดี๋ยวพี่จะมีสไลด์ให้ดูแต่ว่าบอกตามตรงครับว่า fully adjustable articulator ปัจจุบันยังไม่เห็นใครใช้พี่ยังไม่เคยใครใช้นะครับและคิดว่าต่อให้คนที่เรียน resident course ก็ไม่ใช้นะครับเพราะหนึ่งคือมันใช้ค่าในการ recordขอดมากครับเวลาสมมติน้องทานตัวเฟโบทีนึงน้องให้เอาแค่มาอ้าปากถูกฟันเนี้ยสักสิบรอบแล้วก็เฟซซิ่งมาแล้วก็ระบุตำแหน่งตำแหน่งตรงหน้าจอยเองก็ต้องแบบขยับอ้าปากถูกฟันเพื่อจะได้ขอดตำแหน่งเนี้ยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูครับซึ่งมันใช้ยากแล้วก็ปัจจุบันไม่เคยเห็นใครใช้นะครับสามารถที่จะจำลองการเคลื่อนที่ได้หมดเลยเนาะทั้งบอดี้มูฟเมนต์ก็ทำได้นะครับเยื้องซ้ายเยื้องขวาอ้าปากถูกฟันได้หมดนะครับก็เสร็จคือแพงก็เลยไม่มีใครเอามาขายในประเทศไทยนะไม่เคยนะครับแล้วก็เทคนิคเซนซิทีฟแล้วก็ใช้เวลาทำเยอะเนาะส่วนใหญ่เราใช้ในการทำวิจัยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เอาอันที่คุณอันนี้ไม่ใช่ฟูลี่นะแต่ว่าเอามาให้ดูเฉยว่าอันที่เราใช้เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบเนี่ยส่วนของอินซอลไกด์แลนด์มันจะอินซอลพินเนาะอินซอลเทเบิลนี่มันมีการปรับค่าตรงนี้ได้ถ้าใครไปลองเล่นดูนะครับมันก็จะสามารถตรงเนี้ยมันสามารถที่ปรับค่าอินเทอร์เซลแองเกิลได้ขึ้นลงได้แถมไอ้ตรงเนี้ยน้องเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีแท่งตรงกลางสีดำตรงนี้เนาะแล้วก็มีปีกอันนี้คือปีกด้านขวาอันนี้ปีกด้านซ้ายมันสามารถที่จะขึ้นอีกได้ด้วยอันนี้มีรูปนะครับคือพูดง่ายว่าตัวแล้วถ้าเรามีใครเวลามันสามารถจะเราสามารถจะจำลองการเคลื่อนที่แบบแล้วถ้าเราได้นะครับก็คือเนี่ยปรับตัวเนี้ยขึ้นข้างนี้นะลองไปลองเล่นดูได้
ก็มีส่วนของ Intelligent Pin เนาะส่วนของ Intelligent Pin ก็สามารถมันมีอันที่เป็นแบบ Curve ด้วยในนี้มีใครที่นะทีมปากของ Pinature มีใครที่ต้องแบบปรับพินขึ้นปรับพินลงไหมใครจะปรับพินขึ้นปรับพินลงไหมคือเวลาตอนนี้คือได้ทำงานในที่เพลเยอร์แค่ของ Pinature ใช่ไหมครับยังไม่เคยพิมพ์ปากจริงถูกปะทีนี้อธิบายให้เห็นภาพสมมติว่าน้องพี่ปักเพื่อนเราเดี๋ยวไม่ต้องมีสักวิชาหนึ่งที่ได้พี่ปักเพื่อนกันเองครับเดี๋ยวจะเป็นวิชาที่ใช้อะไรก็ไม่รู้เวลาพี่ปักปุ๊บพอมาใส่ในอาร์ติคูลเลเตอร์แล้วมันจะน้องเข้าใจลักษณะของวัสดุไหมปูนอ่ะปูนมันจะมีการขดตัวปูนมันจะมีการขดตัวหรืออาจจะขยายตัวอะไรก็ตามมันทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นสมมติเอาแคทบูนกับแคทล่ามาประกบใส่อาร์ติคูลเลเตอร์เสร็จปุ๊บน้องก็ไปผสมปูนเมาส์ติ้งสุดท้ายพินลอยจากคุณสมบัติของวัสดุไม่ว่าจะหดตัวหรือขยายตัวก็ตามนะครับพอพินมันลอยปุ๊บเวลาน้องปรับบางคนก็ได้ไปทำใหม่หมายถึงว่าพอพินลอยอาจารย์ไม่เอาต้องไปเคาะแคทแล้วก็มาเพลย์ปูนใหม่เพื่อไปเมาส์ติ้งใหม่อีกรอบนึงนะครับแต่ว่าการจะบอกว่าถ้าสมมติเวลาที่พินมันลอยอะครับเวลาน้องปรับพินลงมันจะลงมาไม่ใช่ที่เดิมเพราะว่าตัวนี้มันอ้าไปแล้วเอาใหม่นะคือไอเนี้ยมันมีลักษณะอาร์ติคูลเลเตอร์ตรงนี้มีลักษณะที่มันตั้งอยู่แล้วก็ตัวที่เจ้าพินมันตรงเนาะเวลาน้องมอสติ้งไปแล้วมันอ้ามันจะไม่ได้มันปูมันขยายตัวแล้วมันลอยอะครับมันจะอ้าออกนิดนึงทีนี้ถ้าเกิดที่เจ้าพินมันตรงอยู่เนี้ยเวลาน้องปล่อยพินลงมาพินมันก็จะไม่อยู่ตรงที่เดิมของ Digital Table นะครับมันเขาเรียกดีไซน์ตัวเขาเรียกดีไซน์ตัว Digital Pin ให้มีเคิร์ฟมาขายนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเวลาปล่อยพินออกมามันจะอยู่ที่เดิมได้คือมันต้องไปลองทำจริงถึงจะเห็นภาพว่าทำไมมันลอยได้นะครับทุกคนก็จะแบบฉันต้องมาแบบว่าเคาะแคทแล้วก็มาเลตติ้งใหม่ชีวิตเราก็จะดูบนงานปูนแล้วก็หน้าจะเป็นสุดโอเคมีดูแล้วเนาะส่วนของผลเสียของคาร์ดินนะครับมีส่วนของคอนเดล่าดีเมนต์คอนเดล่าบอลนะครับกับการ์ดิ้งดีเมนต์นะครับการ์ดิ้งดีเมนต์นี่ชื่อเล่นชื่อเรียกด้วยเนาะก็คือมาในเปเปอร์เขาก็ใช้คำว่าคอนเดล่าฮองซิ่งหรือคอนเดล่าแฟร์นะครับมีชื่อเล่นเยอะไปหมดนะครับโอเคนี่ก็คือคอนเดล่าแอนเทิลนะครับก็ที่เกี่ยวกันหมดนะโมเดลชั่นคอนเดล่าแองเกิลหรือคอนเดนเซอร์คอนเดล่าแองเกิลนะครับหรือตัวคอนเดล่าแกนมันคือสิ่งเกี่ยวกันทั้งหมดนะครับเขาจะเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาในมนุษย์จริงๆเนี่ยจอยตรงนี้มีความดายเนาะตรงนี้ความดายเวลาเคลื่อนที่เนี่ยอันนี้ก็ร่างอีเวนต์ตรงนี้เลยตรงนี้ขอดซาวตรงนี้มันไม่ได้เป็นเส้นตรงอ่ะมันมีความโค้งของมันอยู่นะครับแต่ว่าเวลามาปรับใช้ในอินเวนเตอร์เนาะแทนค่าเฉลี่ยแล้วมันก็แบบพูดง่ายว่าเฉลี่ยต่อจุดอ่ะเฉลี่ยไม่เอาเป็นเส้นตรงแต่ในมนุษย์จริงมันไม่ตรงนะอันนี้เป็นมุมเป็นเหตุเองเกิดสมมติเวลาน้องให้มันให้เยี่ยมเนี่ยขาดแขนด้านซ้ายนะอันนี้คือเขาแยกห่างกันมาด้านซ้ายมันจะมีมุมของคอนไดตัวนี้เรียกว่าจำได้ไหมออบิติ้งคอนไดถูกไหมตรงนี้จะเป็นโรเทติ้งคอนไดเนาะเพราะมันหมุนด้านซ้ายเวลาเลี้ยงซ้ายเนี่ยด้านซ้ายมันหมุนเฉยเนาะแต่ด้านขวาเนี่ยมันคือตัวที่ทรานสเลชันออกมาทีนี้การทรานสเลชันออกมามันไม่ได้ออกตรงนะมันเอียงด้านซ้ายด้วยนิดนึงถ้ามุมเฉยขึ้นตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเนเอ็นเกิลนะครับอยู่และทะเลาะความเวลาเอ็นเกิลนะครับก็น้องก็จะเห็นว่าตรงอาร์ติคูลเลเตอร์มันจะมีตัวปักฆ่าได้เมื่อวานจำอิมิเดียตไซชิปได้ไหมมันจะมีอิมิเดียตไซชิปกับโปรเจกต์สีไซชิปนะครับมันก็จะอิมิเดียตไซชิปหมายความว่ามันสามารถที่จะปรับตรงความดายตรงบอลเนี้ยให้เกิดเขาเรียกเกิดทันเท่าทันเทเลชันได้เลยนิดหน่อยนะครับเนี่ยก็สามารถปรับค่าได้อาจจะมีตัวลูก
ชันได้เดินนะครับหรือปรับอินเดียนแฟนซีนะครับแต่ตอนนี้คือเล่นกันอันนี้ก็คือเป็นเนทเนาะอันนี้ก็เป็นเนทเป็นเนทเกิลในส่วนของวิธีการเลือกนิคูเลเตอร์อย่างที่บอกนะครับดูว่างานเนี่ยมันเรียกว่าดูว่างานเนี่ยมันเป็นงานที่คอมเพล็กซ์ซับซ้อนไหมจำเป็นต้องจำลองการชั้นที่แบบแล้วจะเล่าเยอะหรือเปล่าหรือที่อย่างที่บอกนะถ้าน้องบูรณะแต่ฟันหน้าแล้วฟันหน้ามันไม่ต้องใช้ชิปแล้วจะเล่าเยอะนะครับก็ใช้แค่ตัวมาตรฐานก็ได้แล้วก็ผ่านเฟอร์ไปโอยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสกิลของโอเปอเรเตอร์แล้วก็ช่างแบบที่เราส่งไปด้วยนะครับบางทีเราส่งไปแล้วไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรให้นะครับบางทีมันเป็นเคสแบบโอ้ปันหลังหายหลายซี่แต่ว่าสุดท้ายเขาทำมาเป็นแบบเราได้ให้เนี่ยนะครับก็ต้องรู้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเวลากับความแพงด้วยถ้าใครจะซื้อเก็บมาใช้เองไม่แน่ใจว่าอันที่โอเปอเรเตอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันถือว่าเราซื้อเองไหมหรือมันคือการยืมของเราเองใช่ป่ะถ้าของเราเองก็เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าจบไปก็ยังสามารถใช้ได้อยู่อย่าไปขายต่อก็ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีสแกนเนอร์ก็ขายต่อรุ่นน้องนี่แหละอะไรนี้ก็ลองคุยดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็ออปชั่นคือถ้าสมมติโอ้โหมันหายฟันหายซี่เดียวเนาะมันก็ใช้ออปชั่นเดียวของคนไข้นั่นแหละไม่ได้จำเป็นจะต้องมาสร้างโพชั่นใหม่เยอะไม่ได้จำเป็นจะต้องทำแบบไปแล้วบาลานซ์อะไรก็จะประมาณนี้นะก่อนนะครับเดี๋ยวเบรกสัก10นาทีเดี๋ยวค่อยมาต่อเฟสโกนะแต่ก็
ทำให้เวลาได้ถึงสองทับ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 
ต่อนะครับก็ Facebook เนี่ยวันนี้ที่จะสอนเนี่ยครับก็เป็นสอนให้แยกประเภทแล้วก็ได้ดูในประเด็นพอยต์ในบางระบบบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องการเรคคอร์ดเรื่องวิธีเรคคอร์ดเนี่ยต้องไปให้อาจารย์ฟอร์ดสอนให้นะครับอย่างที่บอกครับว่าสมมติเราจะสร้างฟันปลอมให้คนไข้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผ่านกระโหลกของเราเป็นแบบนี้ผ่านกระโหลกของคนไข้เราคนนึงเป็นแบบนี้แต่ว่าฟันเวลาเราเรียงฟันเราจะรู้ได้ไงว่าฟันมันต้องยกขึ้นยกลงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยควรจะต้องทานเฟอร์เฟสโบนะครับก่อนก็จะได้รู้ว่าอ๋อตำแหน่งฟันบนเป็นแบบนี้แขนกระโหลกเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนิยามเนาะลักษณะของอุปกรณ์จะเป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในมาในกล่องคู่กับตัวอาร์ตีนั่นแหละนะครับมาคู่กันเนาะเรียกว่าถ้าสมมติเราซื้ออาติยี่ห้อหนึ่งเฟสโบมันก็จะเป็นของรุ่นเดียวกันครับใช้มาระบบเดียวกันครับก็จะเป็นอุปกรณ์คล้ายๆแบบโบเชฟแบบเนี้ยเนาะทีนี้คำนิยามของมันนะครับถ้าเอาแบบท่องจำนิดนึงมันก็จะเป็นประมาณนี้ว่าเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการบันทึกว่าฟันบนบันทึกความสัมพันธ์นะระหว่างฟันบนเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าเราจะรู้ได้ไงว่าฟันบนมันเอียงมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมใช้บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างฟันบนนะครับคอนเดล่าฮิชแอคซิสนะครับกับตัวเบสออฟสเกลหรือว่าตัวคอนเทนทัลริฟเฟอเรนซ์เพลนนะครับเนี่ยจะเห็นว่าคำนิยามของมันคือความสัมพันธ์ระหว่างฟันบนกับเบสออฟสเกลแล้วก็คอนเดล่าคอนดานของใครจะอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับดูข้อดีของตัวเฟสโบนะครับก็อย่างที่บอกครับมันทำให้เราสามารถที่จะ orientate หรือว่าเหมือนกับวางตำแหน่งของ maxillary cast ได้ถูกอะน้องไม่งั้น cast มันก็จะกระดกไปกระดกมาหน้าหลังเราไม่รู้ว่า cast มันต้องเรียงตัวแบบไหนนะครับสามารถช่วยให้วาง maxillary cast ให้ถูกต้องนะครับเนาะแล้วก็การที่เราทำ transfer ไปโฟนมันทำให้เราจำลองการเคลื่อนที่ของ multiple ได้ถูกต้องในคนไข้ดีมากขึ้น error ในการทำ transform ในการทำงาน cross ต่อก็จะน้อยนี่คือรูปที่สรุปเลยว่าเฟสโบทำอะไรนะครับหนึ่งคือมันมีเรฟเฟอเรนซ์ของเบสออฟสเกลที่จำได้ไหมมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง3อย่างอันแรกคือเบสออฟสเกลหรือว่าฮอริซอนทัลเรฟเฟอเรนซ์เพนอะเบสออฟสเกลเนี่ยก็คือมันจะใช้อันนี้คือเป็นแฟรงเฟิร์ตฮอริซอนทัลเพนนะครับ FH ก็คือแฟรงเฟิร์ตฮอริซอนทัลเพนเนาะหาความสัมพันธ์ระหว่างอันนี้ไอตัวแฟรงเฟิร์ตฮอริซอนทัลเพนเนี่ยเป็นตัวแทนของเบสออฟสเกลหรือว่าแบบกระโหลกศีรษะของคนไข้นะครับอีกอันนึงก็คือmaxillary ฟันด้านบนถูกไหมความสัมพันธ์ระหว่าง maxillary ฟันด้านบนนะครับ maxillary tooth นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ condyle นะครับเนี่ยเฟสโบเราทำขึ้นมาเพื่อที่หาความสัมพันธ์ระหว่างฟันบนเบสออฟสเกลแล้วก็ตัว condyle นะครับสามอย่างดูว่าฟันบนเนี่ยมันห่างจากเบสออฟสเกลสูงต่ำมากน้อยแค่ไหนถูกไหมกระดกขึ้นกระดกลงมากน้อยแค่ไหนนะครับประเภทนะครับก็มี2ประเภทนะก็คือส่วนของ arbitrary Facebook กับ kinematic Facebook ใน kinematic Facebook นี่เอาไว้ใช้กับ fully adjust ซึ่งอย่างที่บอกครับปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้วก็เข้าใจว่าใช้ในการทำวิจัยในสมัยก่อนค่อนข้างเยอะแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะครับซึ่งสรุปคือปัจจุบันหลักๆที่เราใช้คือส่วนของ arbitrary Facebook นะครับส่วนของ Facebook นะเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามันก็จะมี reference point เนาะมี Frankfurt Hospital Page 1แล้วก็มีฟันบน1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้ว point ที่อยู่ในอุปกรณ์ Facebook เนี่ยมันจะอยู่ในปากอันหนึ่งเพราะเราต้องการวัดว่าฟันบนของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็จะมันมีอุปกรณ์นึงใส่เข้าไปในปากคนไข้ก็คือ1ต้องที่มันเขียนตรงนะเป็น intraoral นะ1 intraoral reference point นะครับส่วนด้านนอกปากเนี่ยจะมีอีก3จุดเนาะ3จุดยังไงเ
ื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันจะต้องมีแฟรงเฟิร์ตคอนเซปต์เพลงใช่ป่ะโดยเพลงนั้นน่ะมันต้องมีจุดข้างหน้าจุดหนึ่งมีจุดข้างหน้าจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่เป็นตรงควันดาอีก2จุดก็คือสายประกอบครับก็คือว่าจะมีจุดนอกปากอยู่3จุดจะวนกลับไปนี่ครับมันจะมีจุดข้างหน้าจุดหนึ่งแล้วก็จุดข้างหลัง2จุดก็คือซ้ายกับขวาหมายถึงว่าจุดควันดายเนี่ยเป็นซ้ายกับขวานะครับนี่ครับอย่างรูปเนี้ยที่จำลองง่ายสุดเห็นไหมมันจะมีอุปกรณ์หนึ่งใส่เข้าไปในปากคนไข้เป็น1 interaural reference point ถูกป่ะ2มันจะมีจุดข้างหน้าอย่างนี้ก็คือสีน้ำเงินมันจุดอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงขอบใต้ตาตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดข้างหน้าเนาะอีก2อันก็จะใส่เข้าไปอันนี้น่าจะเป็น earpiece ก็คือใส่เข้าไปในหูนะครับ2ข้างก็จะเป็นทั้งหมดมี3จุดสีน้ำเงิน1จุดแล้วก็หู2ข้างเป็น3จุดนะครับไอ้3จุดตรงเนี้ยมันก็จะเชื่อมออกมาได้เป็นเส้นเส้นนึงก็จําลองได้เหมือนเส้นสีเหลืองนี้เนาะเส้นนี้ก็คือคอนเซปต์เพลงที่เราใช้เป็นเรื่องในระบบนี้นะครับนี่ก็บอกซ้ำไปอีกนะครับว่ามันก็อินเตอร์รอบหนึ่งใช่ไหมอินเตอร์รอบหนึ่งแล้วก็ตัวเพลงเนี้ยมันก็จะมีส่วนของข้างหน้าจุดหนึ่งข้างหน้าจุดหนึ่งกับข้างหลัง2จุดก็คือหูซ้ายกับหูขวาตรงหน้าตรงเท่าที่คอนเนล่าตรงจอยด้านซ้ายกับจอยด้านขวานะครับทีนี้ตัว arbitrary face bow เนี่ยเองตัวมันเองเนี่ยก็มีแบ่งประเภทอีกนะครับก็คือแบ่งเป็นแบบ non earpiece กับ earpiece นะครับตัว non earpiece เนี่ยมันจะมีชื่อเล่นว่า snow face bow นะครับแต่ถ้าเป็น earpiece เนี่ยก็จะมีชื่อเล่นว่า ear bow นะครับหมายความว่าเอาดูคำว่าเอียร์พีซก่อนก็ได้ตัวเอียร์พีซเนี่ยมันจะเป็นที่ใส่เข้าไปในหูเลยแบบที่อยู่ในรูปที่เขียนเป็นรูปที่เขียนเอียร์นะครับจะใส่เข้าไปในหูเลยแสดงว่า reference point ของแบบเอียร์พีซมันก็คือตัวติดมันไม่ค่อยเห็นเนาะแสดงว่า reference point ด้านหลังของตัวเอียร์พีซก็คือตัว external auditory meatus ถูกปั้นมันใส่เข้าไปในหูเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ non ear piece หรือว่า snow face bow เนี่ยนะครับมันก็จะใช้มันจะไม่ใส่เข้าไปในรูหูแต่มันจะไปวางอยู่จุดใดสักจุดหนึ่งตรงบริเวณหน้าหูตรงนี้พูดง่ายว่าพอยด้านหลังของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณคอนดาที่เป็นไม่ใช่สิอยู่บนสกินผิวหนังที่อยู่ตรงหน้าจอยตรงนี้นะครับที่อยู่ข้างจอยตรงนี้นะครับมันจะรอบโบนะครับแต่ว่าที่พี่บอกว่าจุดไหนสักจุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเฟซโบแต่ละยี่ห้อใช้จุดนั้นนะใช้แต่ละจุดไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้ใส่ลงไปในรูนะครับมันอยู่ตรงผิวหนังบริเวณตรงเนี้ยตรงหน้าหูสักจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของคอนไดนะครับซึ่งมีโน้ตนิดหนึ่งครับก็คือว่าอย่างไรก็ตามตัว arbitrary face bow เนี่ยเขาถือว่าไม่ใช่เฟซโบว์ที่เป็นหมายถึงว่าไม่ได้เป็นเฟซโบว์ที่ใช้จุดเรฟเฟอเรนซ์เป็นทรูลี่แบบฮินช์แอคซิสหรือว่าถูกตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของคอนดาจริงๆเขาไม่รู้หรอกนะครับแค่กะเอานะครับถ้าอยากรู้เนี่ยต้องใช้เป็นไคเนมาติกเฟซโบว์นะครับทีนี้มาดูตัวสโนว์เฟซโบว์เนาะอย่างที่บอกไปครับว่าจุดด้านหลังเนี่ยประเด็นคือแต่ละยี่ห้อใช้ไม่เหมือนกันนะครับแต่อยากให้พวกเรารู้ว่าบางยี่ห้อก็บอกว่าเอาคำเอาเลย palpation ก็คือคำเอาเลยให้คนใกล้อ้าปากหูปากทุกคนเอานิ้วขึ้นมาอยู่หน้าหูตัวเองนะครับอ้าปากหูปากอ้าปากกว้างหูปากอ้าปากกว้างหูปากมันจะรู้สึกว่าคอนไดมันทันเสลี่ยออกมาแล้วกลับเข้าไปคอนไดมันทันเสลี่ยออกมาแล้วกลับเข้าไปตรงตำแหน่งที่มันกลับเข้าไปนั่นแหละนะครับสมมติเวลาน้องจะตรวจปากตรวจจอยคนไข้เนี่ยถ้าน้องไม่รู้จะทำยังไงก็เนี่ยเอานิ้วแตะหน้าหูให้คนไข้หน้าปากกว้างปุบปากน้องจะรู้สึกได้ถึงขาไกลที่มันทันเสลี่ยออกมาแล้วก็กลับเข้าไปก็บางเฟซบุ๊กบางรุ่นก็บอกว่าเอาตรงตำแหน่งที่มันกลับไปนั่นแหละคำได้ตรงนั้นน่ะจอยอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับ
Facebook บางรุ่นก็ Snow Facebook บางรุ่นก็บอกว่าฮะใช้จุดนี้จุดด้านหลังเนี่ยใช้เป็น Brainstorm Point ละกันเนาะ Brainstorm Point บอกว่าอยู่ข้างหน้า10มิลต่อ External Auditory Meatus แล้วก็อยู่ลงมา7มิลต่ำกว่า Frankfurt Horizontal Plane ตรงเนี้ยเรียกว่า Brainstorm Point อย่างที่บอกย้ำอีกทีนึงนะทำไมมีหลายจุดเพราะว่า Facebook แต่ละรุ่นใช้จุดเหล่านี้จุด Reference Point เหล่านี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่จะได้ดูหลักการว่าอ๋อบางยี่ห้อมันใช้พอยต์นี้บางยี่ห้อใช้พอยต์นี้นะครับซึ่งพอยต์ตัว brainstorm มันคืออ่ะเราก็จุดตรงรูหูนะครับปุ๊บแล้วก็จุดแล้วใช้บรรทัดวัดประมาณข้างหน้าจุดข้างหน้า10มิลแล้วก็ดู Frankfurt Horizontal Plane แต่พี่บอกอีกทีนึงว่า Frankfurt Horizontal Plane คืออะไรนะแต่ว่าเอาเป็นว่าจุด brainstorm เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า Frankfurt Horizontal Plane เนี่ย7มิลนะครับหรือว่าตัว Baron Point เนี่ยนะครับมีบางยี่ห้อก็ใช้ของ Baron Point นะครับเบรนท์พอยต์เนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าเอ้ยไม่ใช่ดิอยู่ถัดจากขอบด้านหลังของเส้นทาร์กัสแคนทัสไลน์13มิลนะครับเดี๋ยวจะมีรูปอยู่นะมาดูแฟรงเฟิร์ตคอนสแตนท์เพนก่อนเนาะแฟรงเฟิร์ตคอนสแตนท์เพนนะครับแฟรงเฟิร์ตคอนสแตนท์เพนเนี่ยมันเชื่อมระหว่างตัวทาร์กัสกับออร์บิทาเล่นะครับตัวทาร์กัสมันคือติ่งหน้ารูหูอะเนาะเวลาน้องมองด้านข้างคนไข้ก็ดูไปตรงไหนเป็นติ่งหน้ารูหูคนไข้นะครับแต่ส่วนของออร์บิทาเล่เนี่ยมันเป็นส่วนของขอบล่างของกระดูกเบ้าตาครับหมายความว่าไม่ใช่ตรงนี้เป็นเบ้าตาคนไข้เนาะเออแต่จริงๆเราต้องคำขอบกระดูกนะควรลองคำใต้ตาเด็กมันจะมีขอบกระดูกที่ลึกที่สุดอยู่นะครับเวลาตรวจคนไข้ก็ขออนุญาตแบบคำตรงจุดใต้ตาคนไข้นิดหนึ่งนะครับจุดนี้จะเป็นจุดเรฟเฟอเรนซ์ลากติ่งหน้ารูหูกับออร์บิทาเล่มาเชื่อมกันจะได้แฟรงเฟิร์ตฮอริซอนทัลเพลนนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าตัวบริกสตอมพอยต์เนี่ยอยู่หน้าต่อ external auditory meatus 10 มิลใช่ไหมแล้วก็อยู่ต่ำกว่าแฟรงเฟิร์ตฮอริซอนทัลเพลน7 มิลนั่นหมายความว่าจะมีสโนว์เฟสโบบางยี่ห้อที่เวลาเราหาจุดเรฟเฟอเรนซ์พอยต์อ่ะเราจะต้องวัดออกมาจากหน้ารูหู10มิลแล้วก็อยู่ต่ำกว่าแฟรงเฟิร์ตจะต้องเป็น7มิลตรงไหนน้องจะพัดมาพัดวัดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเป็นเรฟเฟอเรนซ์พอยต์อ่ะนี่ก็เป็นเส้นทาร์กัสแคนทัสไลน์นะครับทาร์กัสก็คือติดหน้ารูหูเนาะติดหน้ารูหูเนาะแคนทัสก็คือตัวหางตาคนไข้ครับเมื่อกี้บอกว่าอันไหนระบบสโนว์เฟสตัวระบบไหนใช้ที่ห้อจะใช้เรฟเฟอเรนซ์พอยต์เป็นเบรอนพอยต์เนี่ยเขาก็จะนับมากี่มิลนะ13มิลใช่ไหม13มิลนับแต่ขอบด้านหลังของเส้นทาร์โกแคนทัสไลน์นะครับ13มิลไม่ใช่จุด A จุด B นะหมายถึงว่าพิเศษเนี้ยนับแต่จุดหลังสุดตรงทาร์กัสเนี้ยออกมา13มิลแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้เป็น Snow Face Bowl เนาะพี่บอกแล้วว่าจุด Reference Point ด้านหลังเนี้ยมันใช่จุดไหนจุดหนึ่งแหละแต่ละระบบมันจะใช้จุดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Earbow ก็ง่ายเลยก็ใส่เข้าไปในรูแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือจุด Reference Point ด้านหลังเนาะให้โฟกัสที่จุด Reference Point ด้านหลังเพื่อที่จะจำลองว่ามันคือตัวฟังดายของคนไข้นะครับก็ง่ายสุดก็ใส่เข้าไปในหูจบสโนว์ไฟโบแบบนี้ก็จะเล็งง่ายหน่อยไอ้ตัวติดเอียร์โบแบบนี้ก็จะเล็งง่ายหน่อยครับเมื่อกี้ทั้งหมดที่พูดมาเป็นเรฟเฟอเรนซ์พอยต์ด้านหลัง2จุดอยู่ฝั่งซ้ายกับขวานะครับแต่ต่อไปจะเป็นเรฟเฟอเรนซ์พอยต์อยู่ด้านหน้านะครับแต่ละระบบก็ใช้เหมือนกันอีกเนาะเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันไม่แบบว่าทำมาแบบรวดเดียวแล้วก็จะได้ง่ายกับพวกเราแต่หลักจริงๆคือที่เขาทำมาหลายระบบแต่ระบบก็พยายามไปเคลมว่าของตัวเองอย่างแม่นยำแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่คนได้อยู่จริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละอันนะครับอันนี้ปกติตรงหัวสไลด์เขียนผิดนิดนึงมันเป็นจริงๆมันเป็นทาร์กัสไลน์อาลาทาร์กัสไลน์นะครับชื่อเล่นของมันคือแคมเปอร์ไลน์เนาะตัว
ตัวทากัสก็อย่างที่บอกครับมันก็เป็นปีกหน้าลูกหมูนั่นแหละนะครับแต่ตัวอลาดนี่เป็นปีกจมูกนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีปีกจมูกของใครปีกจมูกของใครนะครับขีดเส้นขึ้นมาจะได้เป็นอลาดทากัสลายนะแก้หัวให้พี่นิดหนึ่งนะครับชื่อเรียกของมันคือแคมเปอร์ลายนะครับก็บางระบบก็ใช้ตัวแคมเปอร์ไลน์ตัวนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับอันนี้จะให้ดูความแตกต่างระหว่างตัวแคมเปอร์ไลน์กับตัวแฟรงเฟิร์ตคอนเทนเทลเพนเนาะสีเขียวเนี้ยก็จะเห็นว่ามันลากระหว่างน่าจะเป็นขอบใต้ตาตรงนี้เนาะไปจนถึงทากัสถูกไหมครับก็จะเป็นแฟรงเฟิร์ตคอนเทนเทลเพนนะครับแต่ส่วนของเนี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนของแคมเปอร์ไลน์ที่ลากระหว่างปีกจมูกไปจนถึงตรงทากัสนะครับซึ่งแต่ละระบบใช้ไม่เหมือนกันครับสีแดงนี้จะบอกว่าแอบบอกนิดนึงว่าสีแดงตรงนี้เป็น reference point นะครับที่ใช้ในการฉีดโบท็อกซ์ใช้ในการฉีดโบท็อกซ์เข้าไปที่ตัว receptor นะครับเราจะไม่ฉีดโบท็อกซ์เกินเส้นนี้จะไม่ฉีดโบท็อกซ์เกินเส้นนี้ฉีดจะฉีดแค่บริเวณข้างล่างตัวโบท็อกซ์เองก็ต้องบอกว่าวงการเราก็ยังไม่ยอมรับนะครับหมายถึงว่าวงการอันนี้แบบลบเรคคอร์ดนิดนึงนะครับก็ตัวโบท็อกซ์เนี้ยเป็นทรีทเมนต์หนึ่งที่ปัจจุบันที่ก็ใช้อยู่เนาะที่โรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดให้คนไข้ที่เป็นกลุ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็มีหลายโรคที่โบท็อกซ์สามารถที่จะรักษาได้พวกไมเกรนหรือว่าคนไข้ที่เป็นนิวโรพาธีแบบมีอาการปวดเส้นประสาทอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าในวงการเราก็จะยังไม่ค่อยยอมรับกันเนาะก็พี่ก็พยายามดันพินาศเรื่องนี้อยู่นะครับในการจัดโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเสนออะไรเงี้ยครับก็คาดว่าน้องจบมาโบท็อกกับวงการทันตแพทย์น่าจะไปไกลกว่าณปัจจุบันนะตอนนี้เราเป็นอยู่ปีแล้วนะปี3ใช่ไหมสักประมาณ4ปีเนี่ยคิดว่าทันตแพทย์หลายคนจะฉีดโบท็อกเต็มนะครับถ้าอยากฉีดนะนะครับโอเคกลับมาเรคคอร์ดได้นะเมื่อกี้คือลบเรคคอร์ดไปนิดนึงนะครับโอเคก็อย่างที่บอกครับแต่ละระบบเนี่ยก็ใช้ไม่เหมือนกันแต่Articulator แบบไหน Facebook ควรจะต้องใช้ของคู่กันกับยี่ห้อนั้นนะครับระบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจำแนกคร่าวๆว่า Articulator แบบนี้ใช้เพลนแบบนี้นะครับไปดูได้นะครับอันนี้ไม่ได้ออกข้อสอบมาสไลด์เนี่ยแต่ว่าให้ดูว่ายี่ห้อฮานาวใช้แฟรงเฟิร์ตเป็นซอฟเพจเป็นเรฟเฟอเรนซ์พอยต์เนาะวิฟมิกใช้แฟรงเฟิร์ตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ใช้แฟรงเฟิร์ตกันเหตุผลที่ส่วนใหญ่ใช้แฟรงเฟิร์ตเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าแฟรงเฟิร์ตเนี่ยมันมีความแบบขนาดกับพื้นโลกหรือว่าเป็นพอร์ตเทลเพจแบบใกล้เคียงกันมากกว่าแต่ว่าตัวแคมเปอร์เนี่ยมันจะมีความเอียงนิดหนึ่งเนาะแล้วเวลามันพูดง่ายว่ามันแวรี่ด้วยแล้วมันคนไปทำจมูกมาไม่รู้ว่าเปลี่ยนนะฮะพูดง่ายว่ามันแวรี่ได้เยอะแต่ว่าตัวแฟรงเฟิร์ตเนี่ยมันจะค่อนข้างฟิกอะมันคงไม่มีใครแบบไปทำศัลยกรรมตรงปีกหน้าหรือหูอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็อันนี้ก็ให้ดูละเอียดทีนึงว่าตรงแฟรงเฟิร์ตคอนเซ็ปชวลเพลนนั้นน่ะที่เป็นจุดของอะไรนะออร์บิทาเล่ข้างหน้ามันจะเป็นออร์บิทาเล่ใช่ป่ะมันก็จะเวลาตรวจคนไข้ก็เนี่ยขออนุญาตคำใต้ตาคนไข้นิดนึงเพราะว่าจะเรคคอร์ดเบสออฟสเกลคนไข้ถูกไหมจริงๆตรงนี้ไม่น่าใช่นะมันน่าอยู่แถวนี้น่าอยู่แถวนี้แต่ก็คำไปดูว่าตรงไหนเป็นขอบที่ลึกที่สุดนะครับก็ตรงนั้นอันนี้ก็ใช้ในระบบของฮานาวนะครับใช้ออร์บิทาเล่ทีนี้เมื่อกี้อันนี้เป็นระบบของ WebMix นะครับ WebMix เนี่ยจริงๆใช้แฟรงเฟิร์ตคอนเทนเทลเพลนเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขาวัดเนี่ยอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนาซิออนตรงนี้มันจะมีจุดต่อของกะโหลกต่อของศีรษะกับตัวจมูกอยู่นะครับตรงนี้ก็เอาไปวัดตรงนาซิออนตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาวัดได้ปุ๊บต้องเอามาลบ23มิลมันก็จะไปเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมจะเห็นว่ามัน
มันจะสูงกว่าออร์บิทาเรียประมาณ23เมตรใช่ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะสูงกว่าออร์บิทาเรียประมาณ23เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอุปกรณ์ของฉันเนี่ยใช้ว่าตรงนาซีออนนั่นแหละแต่ขอเวลาเอาไปคำนวณเนี่ยก็ลดไป23เมตรนะครับมันก็จะใกล้เคียงกับตัวออร์บิทาเรียนั่นแหละนะครับสรุปคือใช้แบ็กเฟิร์ดมันจะเท่าเพียงเหมือนกันแต่ว่าจุดที่จุดในเอ็กซ์ต้าออร์ลอ่ะมันคนละจุดกันแต่ว่าเอามันลบ23เมตรหรือบางระบบจริงๆก็ใช้แฟงเฟิร์ตพอยต์เซนทรัลเพียนนั่นแหละแต่ว่าเอาไปวัดที่แม็กซิลลารีเซนทรัลอินซิเซอร์แทนไปอินซิเซอร์เองนะครับแล้วก็เอาบวกเพราะว่าพอมาใส่ในฟันหน้าบนปึ๊บแล้วก็บวกไปเนี่ยนี่เขาบอกว่าบวก43มิลนะครับก็อนุมานว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวออร์บิทาเรียใกล้เคียงกับแฟงเฟิร์ตพอยต์เซนทรัลเพียนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละระบบมันแวรี่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปอ่านในคู่มือเราอีกทีนึงว่าเขาใช้แต่อยากให้เราเก็ตไอเดียก่อนว่า Facebook มันทำหน้าที่อะไรแล้วก็แต่ละระบบใช้ reference point ไม่เหมือนกันเราก็ไปนั่งอ่านต่อว่าอ๋ออุปกรณ์ตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยมันใช้ reference point อันนี้เราก็เอาไปจุดตามนั้นแล้วก็คำนวณแล้วก็ถึงจะเอาไปใส่ในตัว API อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็น kinematic Facebook นะครับKinematic Flexible เนี่ยเขาจะเคลมว่าเป็นแบบ Truly Condyla Rich Axis หมายความว่าตรงนั้นเป็นตำแหน่งของคอนดาจริงๆนะเพราะมันเรคคอร์ดการเคลื่อนที่แบบ Eccentric ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็บางรุ่นนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็น Computerized ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะเนี่ยมันจะเป็นแบบคนไข้จะต้องแบบเยื้องซ้ายเยื้องขวา Protrusion อ้าปากหุบปากจนมันก็จะมีจุดที่มันเล็กคอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำซ้ำจนได้ว่าตรงนี้คือตำแหน่งของคอนดาจริงๆนะนะครับแล้วก็อย่างของเวลาเยื้องซ้ายหรือเยื้องขวามันก็มีตัวเล็กคอร์ดนะครับมันก็ได้ตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของคอนดาจริงๆนะครับเวลาเอาไปใส่ในอาร์ติก็ต้องใส่อาร์ติที่เป็นฟูเรียร์จัดซึ่งสารภาพตามตรงว่าพี่ไม่เคยเห็นนะครับแล้วเข้าใจว่าในนี้รูปมันก็เก่าด้วยรูปหลายรูปที่มีใน Kinematic Facebook เนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะทำมาสัก30 40ปีแล้วล่ะแล้วปัจจุบันมันก็คงด้วยความที่มันเทคไทม์นานด้วยก็เลยไม่นิยมใช้นะครับแบบดูแล้วเหมือนซอเนาะแต่ว่าโอ้โหแบบน่ากลัวมากครับก็ข้อเสียมันก็แพงครับแล้วก็ใช้ยากนะครับทางคอนซูมมิ่งเนาะแต่อย่างไรก็ตามเขาเคลมว่ามัน accurate กว่านะครับแล้วก็ต้องใช้ใน Fourier Adapt เท่านั้นเนาะอันนี้ก็ดูไม่น่ากลัวเท่าที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเพลทมันจะมีตัวสไตลัสก็คือตัวเนี้ยในการขีดแล้วก็ให้มันใกล้อ้าปากปากแล้วมันก็จำลองการเคลื่อนที่ของคอนดาแล้วก็ได้ระบุว่าตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้แหละเป็นคอนดาจริงๆนะครับเป็นซิงเพลทนะครับน่าจะมีนะครับเนี้ยแค่ดูเครื่องก็ดูแล้วแบบมันน่าจะรีคอร์ดยากมากอ่ะเอาแค่ตัว Arbitrary Facebook แหละนะครับแต่ภาพก็เก่าแล้วเนาะน่าจะทำวิจัยกันมานานแล้วนะครับถ่ายก็ไม่ได้ใช้เนี่ยบางยี่ห้อก็จะเป็นแบบ Computerized นะครับก็โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับอยากให้เราแยกประเภทได้นะครับข้อสอบก็จะออกแค่เรื่องประเภทนั่นแหละนะครับแล้วก็เหตุผลในการใช้นะครับอาจจะยกเคสมานิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วให้ลองวิเคราะห์นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นข้อสอบอัตนัยแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นปรนัยมันก็เลยตั้งเป็นเคสแบบให้เราวิเคราะห์ไม่ค่อยได้นะครับก็ที่เดี๋ยวก็เป็นการบ้านพวกเราว่ากลับไปนั่งเล่นๆอาร์ติคูเลเตอร์ตัวเองเนาะต้องบอกว่านิดหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ปรับอาร์ติคูเลเตอร์ถูกป่ะเพราะมันใช้ค่าเฉลี่ยมาแล้วซึ่งปัจจุบันคณะทันตแพทย์กับทุกที่ก็ใช้ค่าเฉลี่ยแบบนี้แหละเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอะสมมติน้องจะปรับค่าเนี่ยก็กินนะครับลองนึกภาพว่าสมัยก่อนอะสมมติว่าอาร์ติตัวเนี้ยอย่างของเราอาจจะปรับค่ามาได้15หรือ30อะไรก็ตามเป็นเองเกินใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนอันแรกสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องไปจำลองการเคลื่อนที่ในปากคนไข้ไบโอซุสสี่ไบและทะลอก
แล้วมาดูว่าเป็นเอ็กเซลของใครแบบกี่องศาแล้วก็ปรับไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันค่อนข้างยากคอนเดลไลน์เอ็กเซลต้องเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไบต์เลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาแล้วก็เอามาใส่ในอาร์ติซึ่งมันทำยากมากเนาะก็แต่ปัจจุบันก็ตัดไปหมดแล้วเอาแค่ค่าเฉลี่ยสุดท้ายค่าเออร์เลอร์เดี๋ยวก็ไปแก้ในฝั่งเรานะครับก็ปัจจุบันเราก็เลยทำง่ายขึ้นไม่เสียเวลาเยอะนะครับตอนสมัยอันเด็กแกพี่แบบได้อยู่กับอันนี้แบบลบได้ก่อนนะครับสมัยอันเด็กแกที่ได้อยู่กับอาจารย์ที่เป็นแบบรุ่นเดือเป็นแบบอาจารย์พิเศษอะไรเงี้ยแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยเอ้าทำไมเธอถึงใช้ค่าเฉลี่ยล่ะทำไมเธอไม่ไปบันทึกการสอบปันของคนไข้คนนั้นจริงๆแล้วก็มานั่งปรับแบบดีแต่ละค่าเอาเลยที่แบบเงาตกแล้วก็แบบว่าทำไงวะตอนเรียนก็ไม่เคยเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็คือปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วครับโอเคครับก็อาร์ติคูเลเตอร์ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะนั่งต่ออีกสัก10นาทีถ้ามีใครเนี่ยคล่องใจก็มาถามได้นะครับแล้วก็เหมือนกับวันนี้จะน้อยลงเนาะฝากไปถ้าใครที่แบบแกะเทปก็ฝากไปส่งอย่างน้อยส่งรูปนี้ให้เขาดูกันนะรูปเนี้ยที่คนจะจำสลับไปสลับมาก็คือไอ้แถวๆเนี้ยแดงเขียวเหลืองเนี้ยนะครับไม่ได้ออกในเลคเชอร์พี่นะแต่ว่าอยากให้เห็นว่าภาพรวมมันเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราไปอ่านทีละบทข้อมันจะเข้าใจเพราะว่าตอนที่เลคเชอร์บางทีแบบว่ามันมาอย่างเงี้ยมันไล่มาอย่างเงี้ยสมมติน้องเรียนแบบยูเนียร์เล่าบาทเล่าปอร์ตูสีเนาะแล้วอยู่ก็มาโผล่เพนังโพธิ์อยู่ก็มาไอ้ที่ไหนไกด์แดนอ่ะอยู่ก็มาแกนไกด์แดนใหม่อะไรอย่างเงี้ยทีก็จะงงแต่ว่าถ้าเราเห็นเป็นแผนภาพตรงเนี้ยมันจะทำให้เราแบบเก็ทมากขึ้นนะครับย้ำอีกทีว่าสีแดงขาสีแดงเนี่ยใช้สำหรับงานคอร์สนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยก็พบได้ในคนปกติส่วนของด้านซ้ายมันจะเป็นแบบสแตติกอะแบบคัสเพสเมนต์โมลาคลาสฟิเคชันนะครับที่เป็นคลาส 1 2 3ที่พี่บอกเราไปเมื่อวานเนาะก็รู้หลักการแล้วทีนี้ต้องไปนั่งแมปปิ้งในหัวเองว่าแต่ละคลาสเดี๋ยวพี่จะน่าจะมีสไลด์ที่จะสอนตอนบ่ายของพวกรุ่นพี่เราของพี่น่าจะยังไม่ครบไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ไปดูกันอีกทีตอนไหนเสร็จเพราะว่าข้อสอบมันจะอย่างนี้เลยว่าอ๋อคนไข้ศพโมลาคลาส 1 เนี่ยลิงโกเมซิโอลิงโกคลาสของฟันซี่นี่ส่งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวไว้ไปติวตอนก่อนในเส้นทีนึงนะครับโอเคครับก็น่าจะเจอกันอีกทีวิชาต่อไปนะครับซึ่งวิชาต่อไปจะเป็นในเชิงคลินิกแหละวิชาต่อไปเนี่ยเช่นคนไข้ปวดข้อต่อขากรรไกรปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีเคสมาคุยพวกเราได้เยอะเพราะอย่างที่บอกไปคือพี่เป็นคลินิเชียนเนาะไม่ใช่อาจารย์เลคเชอร์ที่แบบเป็นอาคาเดมิกสายอาคาเดมิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเคสมาเล่าพวกเราฟังเยอะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในไม่รู้กี่เดือนละน่าจะสักต้นปีหน้ามั้งแล้วก็ทำแล็บด้วยก็พยายามอ่านทวนเบสิกก่อนจะไปวิชาถัดไปนะครับขอให้โชคดีได้รับคะแนนไม่ตกนะครับ